าดูขอบเขตเนื้อหาที่เราจะเรียนในตอนนี้กันนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วของเรื่องการนับและความน่าจะเป็นค่ะหัวข้อที่เราจะศึกษานะคะครูแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อหัวข้อแรกก็คือเราจะหาความน่าจะเป็นโดยใช้กฎการนับนะคะที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วนะคะหัวข้อถัดไปเราจะใช้ความรู้เรื่องแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะมาช่วยในการหาความน่าจะเป็นค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของตอนนี้กันนะคะครูขอทบทวนสิ่งที่เราได้ศึกษาไปแล้วก่อนค่ะก็คือถ้าหากว่าครูมีเหตุการณ์นะคะแล้วครูต้องการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทำได้อย่างไรคะครูวิธีหนึ่งก็คือครูนำจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่ครูสนใจนะคะหารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space แต่ว่าถ้าหากว่านักเรียนจะทำโดยวิธีนี้นะคะมีข้อที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือว่าสมาชิกแต่ละตัวใน sample space นะคะจะต้องมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันค่ะซึ่งตรงนี้ครูย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ได้จะต้องมีเงื่อนไขนี้ก่อนนะคะดังนั้นในการที่จะหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นะคะเราจะหาได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาศึกษากันนะคะก็คือใช้2วิธีที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะวิธีแรกโดยใช้กฎการนับนะคะอีกวิธีนึงนะคะใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เข้ามาช่วยค่ะจะทำให้นักเรียนหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปหาความน่าจะเป็นนะคะโดยใช้กฎการนับนะคะครูจะขอทบทวนสิ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะก็คือสมบัติของความน่าจะเป็นค่ะนะคะเราเคยศึกษาไปแล้วนะคะสมบัติข้อแรกนะคะครูอยากจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A Union B นะคะหาได้จากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B จากนั้นลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A intersect B ค่ะนะคะส่วนสมบัติข้อถัดไปนะคะสมบัติข้อถัดไปบอกไว้ว่าถ้าเหตุการณ์ A นะคะกับเหตุการณ์ B ของครูนะคะ intersect กันแล้วเป็นเซตว่างครูจะหาความน่าจะเป็นของ A Union B นะคะได้จากความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B นะคะส่วนสมบัติข้อถัดไปนะคะพูดถึงการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A complement นะคะว่าหาได้จากการที่เอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ไปลบออกจาก1นั่นเองค่ะตรงนี้เราได้ใช้อยู่บ่อยๆนะคะว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจอาจจะหาความน่าจะเป็นได้ลำบากนะคะเราเลี่ยงไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจแทนนะคะต่อมาสมบัติข้อสุดท้ายสมบัติข้อสุดท้ายกล่าวไว้ว่าครูจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ลบ B นะคะหาได้จากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A แล้วก็ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A intersect B ค่ะนะคะอันนี้คือสมบัตินะคะที่ครูนำมาทบทวนเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการหาความน่าจะเป็นต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างการหาความน่าจะเป็นโดยใช้กฎการนับกันนะคะตัวอย่างข้อนี้นะคะครูบอกว่าครูมีไพ่อยู่1สำรับนะคะนักเรียนน่าจะคงพอทราบนะคะว่าไพ่1สำรับประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ใบคะ52ใบนะคะแบ่งเป็น4หน้านะคะก็คือโพดําโพแดงข้าวหลามตัดแล้วก็ดอกจิกนะคะหน้าละ13ใบนะคะโจทย์ข้อนี้บอกไว้ว่าครูหยิบไพ่4ใบนะคะออกมาจากสำรับให้หาความน่าจะเป็นที่ข้อแรกนะคะได้โพดําทั้ง4ใบเลยนะคะส่วนข้อที่2ให้หาความน่าจะเป็นที่ได้โพดํา2ใบแล้วก็ข้าวหลามตัด1ใบค่ะดังนั้นอันดับแรกนะคะเราลองมาดูจำนวนสมาชิกของ sample space กันก่อนนะคะนักเรียนน่าจะยังพอจำได้นะคะว่า sample space ก็คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองการทดลองของเราในที่นี้คือใครคะหยิบไพ่4ใบออกมาจากสำรับซึ่งมีอยู่52ใบนะคะมีจำนวนวิธีการเลือกได้ทั้งหมดกี่วิธีคะก็52เลือก4นั่นเองค่ะนะคะจากนั้นครูจะมาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะครูให้ E1 แทนเหตุการณ์ที่จะได้โพดําทั้ง4ใบนะคะข้อแรกเราต้องการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะคะนักเรียนทราบมาแล้วว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E1 หาได้อย่างไรคะก็หาจากเอาจำนวนสมาชิกของ E1 นะคะหารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample spaceซึ่งจำนวนสมาชิกใน sample space เมื่อกี้เราหาไว้แล้วใช่ไหมคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้52เลือก4นะคะจากนั้นงานของเราก็คือหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E1 กันค่ะเหตุการณ์ E1 ก็คือเหตุการณ์ที่ต้องหยิบได้โพดําทั้ง4ใบเลยมีจำนวนวิธีการหยิบที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีคะแล้วมีโพดําในสำรับอยู่กี่ใบเอ่ย
13ใบถูกไหมคะเลือกมา4ใบได้กี่วิธีคะก็คือ13เลือก4นั่นเองนะคะส่วนหน้าที่เหลือนะคะก็คือโพแดงนะคะข้าวหลามตัดแล้วก็ดอกจิกนะคะมีอีก39ใบถูกไหมคะเราต้องไม่เลือกมาเลยนะคะก็คือ39เลือก0นั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนก็น่าจะหาความน่าจะเป็นของข้อนี้ได้แล้วนะคะตัวเลขก็ดังที่นักเรียนได้เห็นบนหน้าจอค่ะสำหรับข้อที่2นะคะเราก็ต้องการหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้โพดํา2ใบแล้วก็ข้าวหลามตัด1ใบนะคะดังนั้นครูให้ E2 แทนเหตุการณ์ที่เรากำลังสนใจต่อมาเราอยากจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E2 นักเรียนก็ต้องหาอะไรคะนักเรียนต้องหาจำนวนสมาชิกของ E2 ให้ได้กับจำนวนสมาชิกของ Sample Space ให้ได้ซึ่งจำนวนสมาชิกของ Sample Space นักเรียนได้หาไว้แล้วนะคะว่าได้เท่ากับ52เลือก4นั่นเองดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องหาจำนวนสมาชิกของ E2 ให้ได้ค่ะซึ่งเราลองมาดูก่อนนะคะว่า E2 คือใคร E2 คือเหตุการณ์ที่หยิบได้โพดํา2ใบและข้าวหลามตัด1ใบเราลองมาดูกันว่ามีจำนวนวิธีการหยิบที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะเริ่มแรกครูดูที่การที่เราจะหยิบได้โพดํา2ใบเราก็ต้องหยิบจากโพดําที่มีให้เลือกกี่ใบคะ13ใบดังนั้นจำนวนวิธีที่แตกต่างกันก็คือ13เลือก2นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันสำหรับข้าวหลามตัดนะคะครูก็ต้องเลือกข้าวหลามตัด1ใบจากที่มีให้เลือกกี่ใบคะ13ใบก็จะได้ออกมา13เลือก1นะคะตรงนี้นักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าเสร็จแล้วนะคะได้ความน่าจะเป็นของ E2 ออกมาแล้วแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะนักเรียนเพิ่งเลือกไพ่ไปแค่กี่ใบเอง3ใบนะคะแต่โจทย์บอกว่าให้เราดึงไพ่ออกมาค่ะกี่ใบคะ4ใบด้วยกันดังนั้นนักเรียนต้องหยิบอีก1ใบ1ใบนี้ต้องห้ามเป็นโพดําและห้ามเป็นข้าวหลามตัดด้วยดังนั้นเราก็ต้องเลือกมาจากไม่เป็นดอกจิกก็เป็นโพแดงถูกไหมคะดังนั้น1ใบตรงนี้ก็จะต้องเลือกออกมาจาก26ใบที่เหลือนะคะก็ได้26เลือก1คราวนี้นักเรียนก็จะได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E2 ออกมาแล้วนะคะตัวเลขก็ดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอค่ะเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะตัวอย่างนี้ครูมีชาย4คนแล้วก็มีหญิง3คนนะคะกำลังจะเข้าแถวซื้อตั๋วชมภาพยนตร์นะคะครูอยากจะหาความน่าจะเป็นที่ผู้หญิงนะคะยืนติดกันหมดเลยว่าเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นครูเริ่มเหมือนเคยก็คือครูให้ S คือปริภูมิตัวอย่างแล้วให้ E แทนเหตุการณ์ที่เราสนใจซึ่งในที่นี้ E ก็คือเหตุการณ์ที่ผู้หญิง3คนยืนติดกันนั่นเองค่ะเราจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E นักเรียนก็ต้องหาจำนวนสมาชิกของ E กับจำนวนสมาชิกของ Sample Space ให้ได้ครูเริ่มที่จำนวนสมาชิกของ Sample Space ก่อนนะคะหาได้อย่างไรลองดูการทดลองของเราคืออะไรคะจัดชาย4คนหญิง3คนนะคะเข้าแถวซื้อตั๋วนั่นก็คือการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของเชิงเส้นนะคะ7สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดนั่นเองค่ะมีวิธีการจัดเรียงที่แตกต่างกันทั้งหมดได้กี่วิธีคะเราเรียนมาแล้วนะคะตรงนี้ได้ออกมา7 factorial วิธีนะคะจากนั้นเราไปหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E กันเหตุการณ์ E คือเหตุการณ์ที่ผู้หญิง3คนต้องยืนติดกันนะคะในเมื่อผู้หญิง3คนต้องยืนติดกันครูจะมัดผู้หญิง3คนนี้ไว้ด้วยกันนะคะคราวนี้เราจะเปรียบเสมือนมีสิ่งของอยู่5สิ่งนะคะนำมาเรียงเชิงเส้นนะคะเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นก็จะได้5 factorial วิธีนะคะจากนั้นนักเรียนอย่าลืมว่าผู้หญิง3คนที่เรามัดติดเอาไว้นะคะเขาสามารถสลับที่กันได้ด้วยซึ่งมีจำนวนวิธีการสลับได้ทั้งหมดกี่วิธีคะ3 factorial วิธีดังนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E ก็คือ5 factorial คูณอยู่กับ3 factorial นะคะคราวนี้เราได้จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E แล้วจำนวนสมาชิกของ Sample Space แล้วนะคะนักเรียนก็หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ออกมาได้นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน7นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ
ครูต้องการจัดคน8คนนะคะนั่งรอบโต๊ะกลมอย่างสุ่มนะคะโดยใน8คนนี้มีเด็กชายปัญญาแล้วก็เด็กหญิงเรนูรวมอยู่ด้วยนะคะสิ่งที่ครูสนใจก็คือความน่าจะเป็นที่เด็กชายปัญญากับเด็กหญิงเรนูจะนั่งติดกันเป็นเท่าไหร่นะคะเช่นเคยครูให้ S เป็นปริภูมิตัวอย่าง E ของเราคือใครคะ E แทนเหตุการณ์ที่เด็กชายปัญญาและเด็กหญิงเรนูจะนั่งติดกันนะคะครูจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครูเริ่มที่จำนวนสมาชิกของ sample space ก่อนนะคะนักเรียนเห็นโจทย์ข้อนี้นักเรียนนึกถึงอะไรคะก็ต้องนึกถึงการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมถูกไหมคะการทดลองของเราก็คือจัดคน8คนนั่งรอบโต๊ะกลมนะคะมีวิธีการจัดที่แตกต่างกันได้กี่วิธีคะก็คือ8ลบ1 factorial วิธีนั่นเองนะคะคราวนี้นักเรียนได้จำนวนสมาชิกของ sample space แล้วต่อไปนะคะเราไปหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E กันเหตุการณ์ E ก็คือเด็กชายปัญญากับเด็กหญิงเรนูต้องนั่งติดกันนะคะในเมื่อเขาอยากนั่งติดกันครูก็จะมัดเขาไว้ด้วยกันนะคะคราวนี้จากที่เรามีของ8สิ่งก็เปรียบเสมือนมีของ7สิ่งนั่นเองนำมาเรียงเป็นวงกลมนะคะได้กี่วิธีคะก็จะได้ทั้งหมด 7-1 factorial นั่นเองแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมว่าเด็กชายปัญญากับเด็กหญิงเรนูเขาสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะคะก็ต้องสลับได้อีกกี่วิธีคะ2 factorial วิธีครูก็จะได้จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E ออกมานะคะว่าเท่ากับ 7-1 factorial นะคะคูณอยู่กับ2 factorial นะคะคำนวณหาความน่าจะเป็นออกมาได้ออกมาเท่ากับ2ส่วน7นั่นเองค่ะดังนั้นตัวอย่างข้อนี้ก็คือใช้ความรู้เรื่องวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมมาช่วยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรจากคำว่าซูดูกุนะคะครูต้องการหาความน่าจะเป็นที่ยูจะอยู่ติดกันนะคะนั่นก็คือถ้าครูเอาคำว่าซูดูกุมาเรียงสับเปลี่ยนกันดูว่าโอกาสที่ยูจะอยู่ติดกันเป็นเท่าไหร่นะคะคราวนี้เหตุการณ์ที่เรากำลังสนใจก็คือเหตุการณ์ที่ U อยู่ติดกันครูก็ให้แทนด้วยสัญลักษณ์ E นะคะให้ S แทนปริภูมิตัวอย่างเช่นเคยนะคะดังนั้นในการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E นักเรียนก็ต้องหาจำนวนสมาชิกของ E กับจำนวนสมาชิกของ sample space ก่อนนะคะครูจะมาเริ่มจากจำนวนสมาชิกของ sample space กันนะคะเราต้องการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรจากคำว่าซูดูกุนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะครูก็จะขอแยกออกมาเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือมี S ตัวเดียวนะคะกลุ่มที่2มี U อยู่2ตัวนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัว D ตัว O แล้วก็ตัว K ตามลำดับนะคะดังนั้นในการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ6สิ่งนะคะซึ่งมีของที่เหมือนกันนะคะอยู่2สิ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วว่าหาได้ยังไงคะก็คือ6 factorial หารด้วย2 factorial นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้จำนวนสมาชิกของ sample space ออกมาแล้วต่อมาเรามาดูจำนวนสมาชิกของ E กันนะคะ E คือเหตุการณ์ที่ U อยู่ติดกันนะคะดังนั้นครูย้ายอยู่ให้ไปอยู่ติดกันแล้วก็ผูกมันมัดติดกันไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมองเป็นการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของกี่สิ่งคะ5สิ่งนั่นเองนะคะซึ่งเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีคะก็คือ5 factorial นะคะส่วน U ที่มัดติดกันไว้นักเรียนต้องสลับไหมไม่ต้องสลับนะคะเพราะว่า U มันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้แค่วิธีเดียวนั่นแหละนะคะเราก็ได้จำนวนสมาชิกของ E แล้วนะคะจำนวนสมาชิกของ sample space แล้วนักเรียนก็ได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน3นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างข้อนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวอยู่คนนึงนะคะเขานำยาเสพติด4เม็ดนะคะไปผสมนะคะใส่ในขวดที่มีวิตามินอยู่20เม็ดนะคะตรงนี้ครูย้ำนิดนึงนะคะว่าถ้าโจทย์ไม่บอกอะไรเพิ่มเติมนะคะถือว่ายาเสพติดแต่ละเม็ดแล้วก็วิตามินแต่ละเม็ดนะคะมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะแตกต่างด้วยขนาดก็ได้หรือว่าแตกต่างด้วยสีก็ได้นะคะจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนะคะเขาสุ่มออกไป2เม็ดนะคะจากขวดใบนี้นะคะแล้วนำไปวิเคราะห์สิ่งที่ครูสนใจก็คือโอกาสที่นักท่องเที่ยวคนนี้จะถูกจับด้วยข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองค่ะเราลองไปหาดูกันนะคะว่าความน่าจะเป็นตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ค่ะ
เราต้องการหาอะไรคะเราต้องการหาความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวคนนี้จะถูกจับข้อหามียาเสพติดนะคะนักเรียนก็ต้องพยายามนึกดูก่อนว่าการที่เขาจะถูกจับได้แปลว่าที่เจ้าหน้าที่สุ่มหยิบไป2เม็ดแล้วนำไปวิเคราะห์เนี่ยจะต้องเจอยาเสพติดถูกไหมคะซึ่งการที่ว่าสุ่มแล้วได้ยาเสพติดเนี่ยมันมีได้กี่แบบนะคะอาจจะเป็นสุ่มมาแล้วได้ยาเสพติด1เม็ดนะคะนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ต้องถูกจับแน่ๆหรือว่าอาจจะเป็นยาเสพติดทั้ง2เม็ดเลยก็ได้นะคะดังนั้นความน่าจะเป็นที่เขาจะถูกจับด้วยข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองก็คือความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้ยาเสพติด1เม็ดหรือสุ่มได้ยาเสพติด2เม็ดนะคะดังนั้นครูก็จะมองว่าเป็นเหตุการณ์ของ A Union B นะคะนักเรียนยังคงจำสมบัตินะคะของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A Union B ได้ใช่ไหมคะว่ามันก็เท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B แล้วลบด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect B นะคะซึ่งในที่นี้ A intersect B เป็นเศษว่างนะคะเพราะว่าการที่จะสุ่มได้ยาเสพติด1เม็ดและจะสุ่มได้ยาเสพติด2เม็ดพร้อมกันเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นครูก็จะแยกนะคะความน่าจะเป็นของตัวนี้ออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่สุ่มได้ยาเสพติด1เม็ดบวกกับความน่าจะเป็นที่สุ่มได้ยาเสพติด2เม็ดค่ะเราลองมาดูทีละแบบกันนะคะมาดูแบบแรกก่อนสุ่มได้ยาเสพติด1เม็ดนักเรียนลองดูจำนวนสมาชิกใน sample space ก่อนเช่นเคยนะคะในขวดนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด24เม็ดสุ่มมา2เม็ดมีวิธีที่แตกต่างกันก็คือ24เลือก2นั่นเองค่ะจากนั้นมาดูจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ A กันนะคะเหตุการณ์ A คือต้องสุ่มได้ยาเสพติด1เม็ดยาเสพติด1เม็ดตรงนี้ก็ต้องเลือกมาจาก4เม็ดที่มีนะคะก็คือ4เลือก1นั่นเองนะคะจากนั้นอีก1เม็ดต้องไม่ใช่ยาเสพติดถูกไหมคะก็ต้องเป็นวิตามินซึ่งมีอยู่กี่เม็ดคะ20เม็ดนะคะก็คูณอยู่กับ20เลือก1นะคะอันนี้ก็คือเราจะได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A แล้วต่อมาลองมาดูความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B บ้างนักเรียนทำทำนองเดียวกันเลยค่ะจำนวนสมาชิกของ sample space เรารู้แล้วนะคะก็คือ24เลือก2นะคะจากนั้นสุ่มได้ยาเสพติด2เม็ดต้องสุ่มมาจากอะไรคะต้องหยิบมาได้จาก4เม็ดที่มีก็คือ4เลือก2นะคะมีวิธีที่แตกต่างกันได้ทั้งหมด4เลือก2จากนั้นนะคะอีก20เม็ดซึ่งเป็นวิตามินต้องไม่เลือกมาถูกไหมคะก็คือ20เลือก0นั่นเองนะคะนักเรียนลองคำนวณออกมานะคะก็จะได้ออกมาเท่ากับ86ส่วนด้วย276ค่ะสำหรับตัวอย่างเดิมนี้นะคะครูก็จะนำเสนอวิธีการคิดอีกแบบนึงนะคะโจทย์ข้อนี้ต้องการหาความน่าจะเป็นที่จะถูกจับด้วยข้อหามียาเสพติดนะคะครูก็จะไปหาความน่าจะเป็นของการที่เขาไม่ถูกจับด้วยข้อหามียาเสพติดแทนนั่นก็คือไปดูความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจแทนนะคะจากนั้นจะหาความน่าจะเป็นตัวนี้ทำยังไงเราใช้สมบัติของความน่าจะเป็นค่ะเราทราบว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A complement นะคะก็เท่ากับ1ลบกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นั่นเองดังนั้นในการทำข้อนี้นะคะครูก็จะหาโดยนะคะว่าความน่าจะเป็นที่จะถูกจับโดยข้อหามียาเสพติดก็คือ1ลบกับความน่าจะเป็นที่ไม่ถูกจับนะคะด้วยข้อหามียาเสพติดไม่ถูกจับแปลว่าอะไรคะแปลว่าสุ่มแล้วต้องไม่เจอยาเสพติดเลยนะคะถ้าไม่เจอยาเสพติดเลยก็แปลว่าต้องสุ่มแล้วได้วิตามินทั้งหมดนั่นเองค่ะจำนวนสมาชิกของ sample space เคยทำไปแล้วนะคะว่าได้24เลือก2คราวนี้มาดูจำนวนวิธีนะคะที่สุ่มแล้วได้วิตามินทั้งหมดเนี่ยมีแตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะการได้วิตามินทั้งหมดนั่นก็คือที่สุ่มไป2เม็ดนะคะต้องเลือกมาได้จากวิตามินทั้งหมด20เม็ดนะคะได้จำนวนวิธีที่แตกต่างกันก็คือ20เลือก2นะคะยาเสพติดต้องไม่ถูกเลือกมาเลยนะคะที่มีอยู่4เม็ดก็คือ4เลือก0นั่นเองนะคะจากนั้นนักเรียนลองคำนวณออกมาก็จะเห็นว่าได้คำตอบเท่ากันนะคะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเช่นเคยนะคะว่าจะเลือกทำโดยวิธีไหนแต่นักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนเอาสมบัติของความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยตรงข้อนี้นะคะนักเรียนจะคำนวณน้อยกว่าวิธีแรกนั่นเองค่ะ
อย่างไรก็ดีนะคะนักเรียนทุกคนรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยดังนั้นพวกเราอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะค่ะสำหรับปัญหาชวนคิดนะคะลักษณะโจทย์ก็คือเหมือนข้อเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งทำไปเลยค่ะครูเปลี่ยนแค่นิดเดียวนะคะโจทย์ข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่สุ่มออกมา2เม็ดนะคะครูเปลี่ยนเป็นถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่สุ่มออกมา3เม็ดบ้างล่ะนะคะโอกาสที่นักท่องเที่ยวคนนี้จะถูกจับเป็นเท่าไหร่นะคะก็นักเรียนลองไปคิดดูนะคะว่าจะสามารถทำได้ไหมนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้แต่ว่าครูอยากจะทิ้งท้ายไว้เช่นเคยค่ะว่ายาเสพติดนะคะเป็นสิ่งที่มีโทษทั้งต่อตัวเราแล้วก็บุคคลรอบข้างด้วยดังนั้นนักเรียนอย่าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะเราจะพูดถึงการหาความน่าจะเป็นโดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เข้าช่วยนะคะดังนั้นครูก็จะขอไปทบทวนเรื่องของการวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันก่อนนะคะตัวอย่างนี้ครูให้universe ของเรานะคะมีสมาชิกอยู่20ตัวนะคะแล้วก็ set A มีสมาชิกอยู่8ตัว set B นะคะมีสมาชิกอยู่5ตัวแล้วก็ A intersect กับ B นะคะมีสมาชิกอยู่2ตัวเราลองนำข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็นำไปเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์กันค่ะครูก็เริ่มจากครูจะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะคะแทนUniverse ของเรานะคะแล้วก็มีวงกลมอยู่2วงนะคะซึ่งก็แทนเซต A และเซต B นะคะจากนั้นครูจะเริ่มลงจำนวนสมาชิกของอนาบริเวณที่มีการซ้อนทับกันก่อนซึ่งนักเรียนเห็นก็คือบริเวณสีชมพูนะคะซึ่งโจทย์กำหนดไว้ให้ด้วยว่าจำนวนสมาชิกของ A intersect B เป็น2เพราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นสีชมพูก็ครูจะใส่เลข2ไว้นะคะแทนจำนวนสมาชิกนะคะจากนั้นโจทย์กำหนดมาว่าจำนวนสมาชิกของ A นะคะมีอยู่8ตัวคราวนี้นะคะลองมาดูว่าเซต A ต้องมีสมาชิก8ตัวอยู่ตรงสีชมพูไปแล้ว2ก็จะอยู่ตรงบริเวณที่สีฟ้าที่นักเรียนเห็นนะคะอีก6ตัวด้วยกันนะคะทำนองเดียวกันกับเซต B ค่ะเซต B โจทย์กำหนดมาว่ามีสมาชิกอยู่5ตัวนะคะแล้วก็อยู่ในอนาบริเวณที่เป็นสีชมพูไปแล้ว2นะคะเพราะฉะนั้นอนาบริเวณที่นักเรียนเห็นสีเขียวก็จะมีสมาชิกอยู่3ตัวด้วยกันนะคะจากนั้นนักเรียนลองสังเกตว่าจำนวนสมาชิกนะคะของอนาบริเวณสีชมพูนะคะสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะมีสมาชิกรวมกันอยู่กี่ตัวคะ11ตัวด้วยกันนะคะดังนั้นสมาชิกที่อยู่นอกบริเวณสีดังกล่าวที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีสมาชิกอยู่9ตัวด้วยกันนะคะนักเรียนก็จะได้แผนภาพเวนออยเลอร์ออกมาแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแผนภาพเวนออยเลอร์ตรงนี้ดีอย่างไรนะคะทำให้นักเรียนหาจำนวนสมาชิกนะคะของเซตที่เราสนใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นครูจะขอเปรียบเทียบนะคะระหว่างเรื่องของเซตที่นักเรียนเคยเรียนไปนะคะกับเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะตัว sample space ของเรานะคะก็เทียบได้กับตัว universe นั่นเองค่ะแล้วก็เซต A และเซต B นะคะก็เปรียบได้กับเหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะครูสำรวจนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมด150คนและจากการสำรวจของครูนี้นะคะพบว่ามีนักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์อยู่80คนชอบเรียนภาษาอังกฤษนะคะ60คนแล้วก็ชอบเรียนทั้ง2วิชาเลยมีอยู่30คนค่ะถ้าหากว่าครูสุ่มนักเรียนจากกลุ่มนี้มา1คนนะคะครูต้องการหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่ครูสุ่มมานี้เนี่ยชอบเรียนอย่างน้อย1วิชานะคะอีกอันนึงนะคะครูต้องการหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่สุ่มมานะคะไม่ชอบเรียนเลยทั้ง2วิชานะคะแล้วก็สุดท้ายต้องการหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่ครูสุ่มมานะคะชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ว่าไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะดังนั้นเริ่มแรกนะคะครูจะขอนำสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะมาเขียนอยู่ในรูปของแผนภาพเวนออยเลอร์เพื่อที่นักเรียนจะได้ง่ายต่อการดูจำนวนสมาชิกในแต่ละอนาบริเวณกันค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะสิ่งที่เราสนใจมี2สิ่งนะคะก็คือกลุ่มที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์กับกลุ่มที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษดังนั้นครูก็จะวาดเป็นวงกลม2วงนะคะก็คือที่ครูแทนด้วยวงกลมสีน้ำเงินกับวงกลมสีเขียวนะคะ
จากนั้นที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วในเรื่องของเซตนะคะเวลาเราจะลงจำนวนสมาชิกส่วนมากเราจะลงอาณาบริเวณที่ซ้อนทับก่อนเพื่อง่ายต่อการใส่จำนวนสมาชิกในช่องอื่นๆถัดไปนะคะดังนั้นอาณาบริเวณที่ซ้อนทับกันนะคะซึ่งแทนด้วยสีชมพูก็คืออาณาบริเวณที่ชอบทั้งคณิตศาสตร์และชอบทั้งภาษาอังกฤษซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีอยู่30คนค่ะจากนั้นโจทย์กำหนดมาอีกว่านักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์มีอยู่80คนดังนั้นอาณาบริเวณสีฟ้านะคะที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอก็จะเหลืออยู่ตรงนี้อีกกี่คนคะอีก50คนนะคะเพราะว่าอยู่ในบริเวณสีชมพูไปแล้ว30นะคะรวมกันก็เป็น80ซึ่งก็คือกลุ่มนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะต่อมาในทำนองเดียวกันกับภาษาอังกฤษนะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่าชอบเรียนภาษาอังกฤษ60คนนะคะอยู่ในอาณาบริเวณสีชมพูไปแล้ว30ดังนั้นจะอยู่ในอาณาบริเวณสีเขียวก็อีก30คนค่ะดังนั้นตอนนี้ครูจะมีอาณาบริเวณสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะซึ่งรวมกันได้ทั้งหมด110นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าครูสำรวจจากนักเรียนทั้งหมด150คนดังนั้นที่อยู่นอกวงกลมนะคะซึ่งคืออนาบริเวณสีเหลืองที่นักเรียนเห็นก็จะเหลืออีก40คนนั่นเองค่ะคราวนี้แล้วครูนำสิ่งที่โจทย์ให้มาเขียนนะคะในแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกบอกว่าให้หาความจำเป็นที่นักเรียนที่สุ่มมานะคะชอบเรียนอย่างน้อย1วิชาอย่างน้อย1วิชานี่ก็คืออาจจะชอบเรียนภาษาอังกฤษนะคะหรืออาจจะชอบเรียนคณิตศาสตร์หรืออาจจะชอบเรียนทั้งคู่ก็ได้ถูกไหมคะนั่นก็คืออาณาบริเวณที่อยู่ในสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนั่นเองค่ะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่คนคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดนักเรียนคิดออกมาได้110คนนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ110หารด้วย150ซึ่งก็คือ11ส่วน15นั่นเองค่ะสำหรับข้อ2นะคะครูต้องการหาความจำเป็นที่นักเรียนที่ครูสุ่มมานี้ไม่ชอบเรียนวิชาใดเลยค่ะไม่ชอบเรียนวิชาใดเลยก็คือภาษาอังกฤษก็ไม่เอาคณิตศาสตร์ก็ไม่เอานะคะดังนั้นก็คืออาณาบริเวณที่นักเรียนเห็นสีเหลืองนั่นเองค่ะก็คือไม่อยู่ทั้งในวงทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่คนคะ40คนดังนั้นข้อนี้ก็ได้ออกมาคำตอบเป็น4ส่วน15นั่นเองค่ะในการทำข้อนี้นะคะก็อาจจะมีวิธีทำได้อีกแบบนึงนะคะครูจะลองทำให้ดูนะคะโจทย์ต้องการหาความจำเป็นที่ไม่ชอบเรียนวิชาใดเลยครูไปดูนิเศษของอันนี้นะคะก็คือขอให้อย่างน้อยชอบเรียนสักหนึ่งวิชาก็ยังดีนะคะนั่นก็คือครูหาได้จากการที่นำความจำเป็นที่ชอบเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาไปลบออกจากหนึ่งนะคะความจำเป็นที่อยากเรียนนะคะชอบเรียนอย่างน้อย1วิชาเราหาไปแล้วในข้อแรกนะคะว่าคือ11ส่วน15ดังนั้นคำตอบออกมาก็ได้4ส่วน15เช่นกันค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ3เราต้องการอะไรคะเราต้องการหาความจำเป็นที่นักเรียนที่ครูสุ่มมานะคะจะชอบเรียนคณิตศาสตร์แต่ว่าไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษนะคะถ้าหากว่านักเรียนดูในแผนภาพนะคะบริเวณที่ชอบคณิตศาสตร์แต่ไม่ชอบภาษาอังกฤษก็คืออาณาบริเวณสีฟ้าถูกไหมคะซึ่งมีอยู่กี่คนคะมีอยู่50คนดังนั้นความน่าจะเป็นของข้อนี้นะคะก็คือ50ใน150นั่นเองซึ่งก็คือ1ส่วน3นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีอยู่100ครอบครัวด้วยกันนะคะแบ่งเป็นมีอาชีพทำไร่นะคะ60ครอบครัวอาชีพทำนา40ครอบครัวแล้วก็มีอาชีพทำไร่หรือทำนานะคะ70ครอบครัวนะคะถ้าหากว่าครูสุ่มครอบครัวในหมู่บ้านนี้นะคะมา1ครอบครัวต้องการให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นที่ครอบครัวที่สุ่มมานั้นมีอาชีพทำไร่และทำนานะคะดังนั้นในโจทย์ข้อนี้เริ่มแรกครูก็จะเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนนะคะก็คือเป็นวงกลม2วงนะคะวงหนึ่งก็คือมีอาชีพทำไร่อีกวงหนึ่งก็คือมีอาชีพทำนา
ในการทำโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนต้องหาอะไรให้ได้คะหาจำนวนครอบครัวในหมู่บ้านนี้ที่มีอาชีพทำไร่และทำนานะคะซึ่งก็คืออาณาบริเวณในรูปก็คืออาณาบริเวณที่ซ้อนทับกันนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเห็นเป็นสีชมพูตรงนี้เราต้องการหาว่ามีจำนวนสมาชิกอยู่เท่าไหร่นะคะครูให้แทนด้วย x นะคะจากนั้นโจทย์กำหนดอะไรมานะคะโจทย์กำหนดว่ามีอาชีพทำไร่60ครอบครัวนะคะอยู่ในอาณาบริเวณสีชมพูไปแล้ว x ครอบครัวเพราะฉะนั้นจะอยู่ในอาณาบริเวณสีฟ้าก็คือ60ลบ x นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันกับทำนานะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่าทำนา40ครอบครัวนะคะดังนั้นอยู่ในบริเวณสีชมพูไปแล้ว x ครอบครัวนะคะจะอยู่ในบริเวณสีเขียวก็เหลืออีกเท่าไหร่คะ40ลบ x นั่นเองนะคะคราวนี้ลองมาดูกันนะคะว่าแล้วจะอยู่ในอาณาบริเวณข้างนอกซึ่งนักเรียนเห็นเป็นสีเหลืองกี่ครอบครัวคะเขาบอกว่ามีอาชีพทำไร่หรือทำนา70ครอบครัวแปลว่าอยู่ในวง2วงนี้เนี่ย70ครอบครัวอยู่นอกวงเท่าไหร่คะก็เหลืออีก30ครอบครัวนั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนต้องการหาค่า x ถูกไหมคะโจทย์กำหนดมาว่ามีอาชีพทำไร่หรือทำนา70ครอบครัวแปลว่า70ตัวนี้นะคะจะเท่ากับครูเอาจำนวนสมาชิกในบริเวณสีฟ้าสีชมพูสีเขียวมารวมกันนะคะก็จะได้ต้องได้ออกมาเป็น70ถูกไหมคะนักเรียนแค่แก้สมการหาค่า x เท่านั้นเองค่ะก็จะได้ออกมาว่า x มีค่าเท่ากับ30ดังนั้นตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะคะว่ามีอาชีพที่ทำไร่และทำนา30ครอบครัวจากในหมู่บ้านนี้ซึ่งมีทั้งหมดกี่ครอบครัวคะ100ครอบครัวดังนั้นความน่าจะเป็นที่สุ่มได้อาชีพที่ทำไร่และทำนาก็คือ30ใน100นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้แผนภาพเวนออยเลอร์มาช่วยในการหาความน่าจะเป็นกันอีกสัก1ตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างนี้โจทย์จะยาวสักนิดนึงนะคะลองมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะตัวอย่างนี้บอกไว้ว่าถ้าครูให้นักเรียนชั้นม.4 นะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด100คนแล้วก็พบว่าเลือกเรียนพิมพ์ดีด40คนนะคะเลือกเรียนดนตรี32คนแล้วก็เลือกเรียนว่ายน้ำ37คนค่ะจากนั้นข้อมูลยังบอกอีกว่าใน100คนนี้นะคะเลือกเรียนพิมพ์ดีดและดนตรีจำนวน15คนเลือกเรียนพิมพ์ดีดและว่ายน้ำ14คนเลือกเรียนดนตรีและว่ายน้ำ15คนนะคะแล้วสุดท้ายเลือกเรียนทั้ง3อย่างเลยนะคะ10คนข้อนี้บอกว่าถ้าให้สุ่มนักเรียนชั้นม.4 ของโรงเรียนแห่งนี้มา1คนให้เราหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่สุ่มได้เลือกเรียนพิมพ์ดีดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะข้อต่อไปนะคะให้หาความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่สุ่มได้นี้ไม่เรียนทั้ง3วิชาเลยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายให้หาความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่สุ่มได้นะคะเรียนว่ายน้ำหรือเรียนดนตรีแต่ไม่เรียนพิมพ์ดีดค่ะลักษณะของโจทย์ข้อนี้จะยาวสักนิดนึงนะคะนักเรียนลองดูว่านักเรียนจะใช้แผนภาพเวนออยเลอร์มาช่วยในการหาความน่าจะเป็นของข้อนี้ได้อย่างไรค่ะโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เขาสนใจมีอยู่3สิ่งด้วยกันนะคะหลักๆก็คือกลุ่มของนักเรียนที่เลือกเรียนพิมพ์ดีดนะคะกลุ่มของนักเรียนที่เลือกเรียนดนตรีนะคะแล้วก็กลุ่มของนักเรียนที่เลือกเรียนว่ายน้ำดังนั้นในการวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ครูก็จะวาดเป็นวง3วงนะคะวงหนึ่งก็คือเป็นวงของพิมพ์ดีดนะคะต่อไปก็คือดนตรีแล้วก็ว่ายน้ำตามลำดับนะคะตรงนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยมาแล้วจากเรื่องของเซตนะคะจากนั้นนะคะโดยปกติเราก็จะใส่สมาชิกนะคะในอาณาบริเวณที่มีการซ้อนทับกันทั้งหมดก่อนก็คือบริเวณตรงกลางที่นักเรียนเห็นนั่นเองนะคะบริเวณที่นักเรียนเห็นตรงนี้ก็คือบริเวณของอะไรคะมันคือบริเวณของนักเรียนที่เลือกเรียนทั้งพิมพ์ดีดทั้งดนตรีแล้วก็ทั้งว่ายน้ำนะคะซึ่งตรงนี้โจทย์กำหนดมาว่านักเรียนที่เลือกเรียนทั้ง3อย่างเลยมีอยู่กี่คนคะมีอยู่10คนดังนั้นครูก็จะใส่เลข10ลงไปนะคะในอาณาบริเวณที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอจากนั้นโจทย์กำหนดอะไรอีกคะโจทย์กำหนดให้นักเรียนที่เลือกเรียนพิมพ์ดีดและดนตรีมีทั้งหมด15คน
เรามาดูว่าอนาบริเวณของนักเรียนที่เลือกเรียนดนตรีแล้วก็พิมพ์ดีดคืออนาบริเวณไหนคะก็คืออนาบริเวณที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะคะจากนั้นเราใส่ไปแล้วตรงกลางคือ10นะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เหลืออีกกี่คนคะเหลืออีก5คนนะคะครูก็จะใส่เลข5ลงไปในอนาบริเวณที่นักเรียนเห็นนะคะทำนองเดียวกันค่ะโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีนักเรียนที่เลือกเรียนพิมพ์ดีดและว่ายน้ำ14คนเรามาดูกันว่าบริเวณของนักเรียนที่เลือกเรียนพิมพ์ดีดและว่ายน้ำคือบริเวณไหนนะคะมันก็คือบริเวณสีเหลืองที่นักเรียนเห็นนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะเห็นว่าเราใส่ไว้ตรงกลางแล้วนี่ก็คือ10คนด้วยกันดังนั้นโจทย์กำหนดมาว่าเลือกเรียนพิมพ์ดีดและว่ายน้ำมี14คนก็จะเหลืออยู่ตรงอนาบริเวณข้างนอกอีกกี่คนคะอีก4คนด้วยกันครูก็จะใส่เลข4ลงไปนะคะทำนองเดียวกันนะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีนักเรียนที่เลือกเรียนดนตรีและว่ายน้ำ15คนค่ะลองมาดูนะคะที่เลือกดนตรีและว่ายน้ำก็คืออนาบริเวณตรงไหนคะก็คืออนาบริเวณที่แรงเงาที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนั่นเองแต่ว่าอยู่ตรงกลางไปแล้ว10คนนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะเหลืออีกเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะครูก็จะใส่เลข5ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อดทนใส่มาได้แล้ว4อนาบริเวณนะคะค่อยๆอดทนทำไปนะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้อีกโจทย์กำหนดมาให้ว่าเลือกเรียนพิมพ์ดีดมีทั้งหมด40คนนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่านักเรียนชั้นม.4ที่เลือกเรียนพิมพ์ดีด40คนนี้ก็คือแทนด้วยอนาบริเวณไหนคะก็คืออนาบริเวณสีแดงที่นักเรียนเห็นนั่นเองแต่ว่าเราใส่อะไรไปแล้วบ้างเรามีใส่10ไปแล้วนะคะที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ใส่5ไปแล้วใส่4ไปแล้วตรงนี้เนี่ยรวมกันแล้วได้19คนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอนาบริเวณที่เหลือก็จะเหลือนักเรียนอีกเพียงกี่คนคะทั้งหมดมีอยู่40ใส่ไปแล้ว19เพราะฉะนั้นก็เหลืออีก21คนเท่านั้นค่ะจากนั้นครูก็ทำทำนองเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะกับนักเรียนที่เลือกเรียนดนตรีนะคะซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีทั้งหมด32คนค่ะที่เลือกเรียนดนตรีก็คืออนาบริเวณตรงไหนคะก็คืออนาบริเวณสีน้ำเงินที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอแล้วก็เราใส่นักเรียนในอนาบริเวณนี้ไปแล้วกี่คนคะเราใส่10ไปนะคะใส่5แล้วก็ใส่5ไปดังนั้นเราใส่ไปแล้วทั้งหมด20คนด้วยกันนะคะดังนั้นจาก32คนใส่ไปแล้ว20คนดังนั้นจะเหลือจำนวนนักเรียนที่อยู่อนาบริเวณข้างนอกอีกกี่คนคะก็12คนนะคะคราวนี้เหลือช่องสุดท้ายแล้วนะคะในวงกลมที่เราเห็นนะคะก็คือครูไปดูอนาบริเวณของนักเรียนนะคะที่เลือกเรียนว่ายน้ำซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีทั้งหมด37คนค่ะนะคะบริเวณที่นักเรียนที่เลือกเรียนว่ายน้ำก็คืออนาบริเวณสีเขียวที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะคะเช่นเดิมค่ะเราใส่อะไรไปแล้วบ้างเราใส่10ไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่4แล้วก็ใส่5ดังนั้นตอนนี้เราใส่ไปแล้วทั้งหมด19คนด้วยกันนะคะดังนั้นจะเหลืออยู่ที่อนาบริเวณข้างนอกอีกกี่คนคะก็18คนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครูใส่ครบเกือบทุกช่องแล้วนะคะทำไมครูใช้ว่าเกือบทุกช่องเพราะว่ามันจะมีอนาบริเวณด้านนอกอีกนะคะซึ่งครูยังไม่ได้ใส่ซึ่งอยู่ในวงกลมที่เป็นลักษณะแบบช่อง7สีเนี่ยถ้านักเรียนนะคะลองบวกตัวเลขดูนะคะนักเรียนจะได้ว่าบวกออกมาเท่ากับ75คนนะคะนักเรียนลองไปไล่บวกดูนะคะแต่ว่านักเรียนชั้นม.4ของโรงเรียนแห่งนี้มีทั้งหมดกี่คนคะ100คนอีก25คนหายไปไหนก็ต้องอยู่นอกอนาบริเวณที่อยู่ในวงกลมนะคะซึ่งก็คืออนาบริเวณสีน้ำตาลที่นักเรียนเห็นนะคะครูก็ใส่เลข25ลงไปนะคะคราวนี้เราได้จำนวนสมาชิกในแต่ละเซตแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะพร้อมที่จะมาทำโจทย์ข้อนี้กันแล้วนะคะครูเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่สุ่มขึ้นมาได้เลือกเรียนพิมพ์ดีดอย่างเดียวนะคะเป็นเท่าไหร่ครูก็ไปดูก่อนว่านักเรียนที่เลือกเรียนพิมพ์ดีดเพียงอย่างเดียวมีอยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะถ้าหากว่านักเรียนดูในแผนภาพเวนออยเลอร์จะเห็นว่านักเรียนที่เลือกเรียนพิมพ์ดีดอย่างเดียวมีอยู่กี่คนคะ21คนนะคะ
ราะว่าเขาห้ามเลิกเรียนดนตรีห้ามเลิกเรียนว่ายน้ำต้องเรียนพิมพ์ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีอยู่21คนจากนักเรียนชั้นม.4 100คนดังนั้นความน่าจะเป็นที่ครูจะสุ่มได้นักเรียนที่เลือกเรียนพิมพ์ดีดเพียงอย่างเดียวก็คือ21ใน100นั่นก็คือ21ส่วน100นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราผ่านข้อแรกไปแล้วนะคะลองมาดูที่ข้อ2กันบ้างนะคะข้อ2โจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่ครูสุ่มมานะคะไม่เรียนสักวิชาเดียวนะคะพิมพ์ดีก็ไม่ชอบเรียนนะคะไม่ใช่ไม่ชอบเรียนด้วยซ้ำนะคะไม่เลือกเรียนเลยนะคะพิมพ์ดีก็ไม่เลือกเรียนดนตรีก็ไม่เลือกเรียนว่ายน้ำก็ไม่เลือกเรียนนะคะคนที่ไม่เลือกเรียนทั้ง3วิชามีอยู่กี่คนคะนักเรียนลองไปดูที่แผนภาพเวนออยเลอร์ที่ไม่เลือกเรียนอะไรเลยก็คืออนาบริเวณที่อยู่ด้านนอกตรงบริเวณสีน้ำตาลที่นักเรียนเห็นนะคะมีอยู่กี่คน25คนจากนักเรียนชั้นม.4 100คนดังนั้นความน่าจะเป็นของข้อนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น25ส่วน100ซึ่งก็คือ1ส่วน4นั่นเองค่ะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่ครูสุ่มขึ้นมาได้เนี่ยนะคะจะเลือกเรียนว่ายน้ำหรือดนตรีแต่ว่าไม่เรียนพิมพ์ดีดนักเรียนลองไปดูนะคะว่านักเรียนที่เลือกเรียนว่ายน้ำหรือว่าดนตรีแต่ไม่เลือกเรียนพิมพ์ดีดมีอยู่กี่คนนะคะมันก็คืออนาบริเวณไหนเอ่ยเขาต้องเลือกเรียนดนตรีก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ขอแค่ไม่เรียนพิมพ์ดีดนะคะก็คืออนาบริเวณตรงสีน้ำเงินนะคะสีฟ้าแล้วก็สีเขียวที่นักเรียนเห็นนั่นเองนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่คนเอ่ยก็คือ12บวก5บวก18นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่าไหร่คะจะได้35คนนะคะดังนั้นความน่าจะเป็นของข้อนี้ก็คือ35ส่วน100นั่นเองค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ใช้แผนภาพเวนออยเลอร์มาช่วยในการหาความน่าจะเป็นนะคะซึ่งถ้าหากว่านักเรียนรู้จากการใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เข้ามาช่วยนักเรียนก็จะหาสามารถหาจำนวนสมาชิกในแต่ละเซตที่เราสนใจได้นะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะจะช่วยอย่างมากเลยในเรื่องการหาความน่าจะเป็นนะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์กำหนดไว้ว่าให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A มีค่าเป็น 0.2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A complement intersect กับ B นะคะเป็น 0.4 เขาต้องการให้เราหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A union B ค่ะในการทำโจทย์ข้อนี้นะคะครูก็จะขอเริ่มโดยการวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนนะคะแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะครูวาดออกมาได้ดังนี้แล้วก็คราวนี้สิ่งที่ครูจะใส่ลงไปนะคะตัวเลขที่ครูจะใส่ลงไปตรงนี้ไม่ใช่จำนวนสมาชิกแล้วค่ะครูจะใส่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในบริเวณนั้นลงไปนะคะตัวอย่างข้อนี้นะคะโจทย์กำหนดให้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A มีค่าเป็น 0.2 ดังนั้นอนาบริเวณสีฟ้าที่นักเรียนเห็นครูก็จะใส่ตัวเลข 0.2 ลงไปนะคะทำนองเดียวกันโจทย์กำหนดมาให้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A complement intersect กับ B เป็น 0.4 ลองมาดูค่ะว่ามันคือบริเวณไหนนะคะ A complement intersect กับ B ก็คือต้องอยู่ใน B และก็ไม่อยู่ใน A ด้วยนะคะก็คืออนาบริเวณสีเขียวที่นักเรียนเห็นนั่นเองครูก็ใส่ตัวเลข 0.4 ลงไปนะคะคราวนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือความน่าจะเป็นของ A union B นักเรียนมาดูนะคะว่า A union B คือบริเวณไหนนะคะก็คือบริเวณสีฟ้านะคะยูเนียนกับบริเวณสีเขียวซึ่งไม่มีส่วนที่ซ้อนทับกันเลยนะคะดังนั้นครูก็ใช้สมบัติของความน่าจะเป็นนะคะจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ครูก็หาความน่าจะเป็นของบริเวณสีเขียวนะคะแล้วก็หาความน่าจะเป็นของบริเวณสีฟ้าแล้วนำมาบวกกันนะคะซึ่งแต่ละอนาบริเวณเรารู้แล้วว่าความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นของ A union B ตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 0.2 บวกกับ 0.4 เท่ากับ 0.6 นั่นเองค่ะเรามาสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนในตอนนี้กันนะคะในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วของเรื่องการนับและความน่าจะเป็นค่ะครูเริ่มจากการที่ครูทบทวนบทนิยามนะคะในการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะจากนั้นหัวข้อหลักๆที่เราได้ศึกษาก็คือว่าเราจะหาความน่าจะ
เราจะหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจได้อย่างไรนะคะหัวข้อแรกที่เราเรียนก็คือใช้เรื่องการนับเข้ามาช่วยนะคะที่เราได้ศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะกับอีกหัวข้อนึงก็คือใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เข้ามาช่วยนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนกันในตอนนี้นะคะตรงนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเรื่องการนับและความน่าจะเป็นทั้ง7ตอนนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ